เรื่องราคาหมูแพงรายงานเข้ามาหน่อยเนาะพี่หนอมเนาะมีพ่อค้าหมูนี่จะมาให้จีบสาวกาฬสินธุ์อยู่เนี่ย ส่งข้อมูลเข้ามาพอดีเลยวันนี้เช้านี้นะบอกคุณอาเรียกผมคุณอานะเพราะว่าผมเรียกคุณพ่อเขาก็ไอเฮีย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 นี่ป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วก็ภรรยาของไอเฮียเขาป่วยเป็นโควิดและเสียชีวิตแล้วก็ไม่บอกไอเฮียนะครับปิดไว้จนกระทั่งให้คุณพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วค่อยบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็ไปเผาเสียตั้งนานแล้วค่ะนะครับอันนี้ก็ส่งข้อมูลนะครับบอกว่าราคาหมูทีมงานขึ้นภาพก่อนก็ได้ครับค่ะราคาหมูแพงมากเลยเนี่ยนี่ราคาที่เขียงนะเนี่ยนี่ที่เขียงปากคลองตลาดนะดูนะสูงมากเออเดี๋ยวจะให้ป้าบุ๋มไปซื้อดูหน่อย ไปซื้อดูพ่อค้าหน่อยคนนี้นะค่ะเออโอ้โหราคานี่ก็คือต่ำสุดมีแค่160ก็คือตับนะคะต่ำสุดกินตับก็ลำบากเลยนะตอนนี้นะตับหวานตับ160ไส้อ่อน190กระดูกแก้ว190หมูซี่โครงหมูอะไรนั่นน่ะหมูหันหมูบดใช่ไหมหมูหันแล้วก็หมูบดค่ะ180ค่ะพี่หนอม180เหมือนกันนะซี่โครง180สะโพก180ส่วนสันในขึ้นมาเนี่ย200อัพนะฮะสันในสันยาว200ค่ะครับคอแร่ใช่ไหมคะ220ครับสันคอ220 3ชั้น220 200เศร้านะคะคือแพงแท้ล่ะคะแต่ผมว่าถูกกว่านี้นะถูกกว่าอะไรคะพี่น้องถูกกว่าหนูพุกนะ จริงป่ะแมนๆค่ะหนูพุกเนี่ยถ้านับเป็นกิโลเท่ากันอ่ะนะหนูพุกไปกิโลหนูแพงกว่าเมื่อก่อนที่พี่ถ่ายมาเห็นมั้ยใช่พี่หนอมที่มีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดเค้าขายตัวเดียว150อ่ะตัวย่อมๆเลยนะแต่ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมา180ค่ะทีนี้2ตัวโลอ่ะจริงป่ะใช่ค่ะก็300กว่าเนาะหมูแพงกว่าหนูเอ้ยหนูแพงกว่าหมูหนูแพงกว่าหมูหากินยากไงใช่อันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราให้ขึ้นดูตารางเมื่อสักครู่นี้นะราคาหมูเนี่ยนะค่ะอันนี้น้องเขาแจ้งเข้ามาว่าราคานี้นะครับนี่คือราคาวันนี้แล้วทางโรงเชือดอ่ะค่ะเขาเรียกอะไรโรงเชือดหมูอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะโรงเชือดที่จะมาส่งอ่ะโรงเชือดอ่ะเนาะค่ะค่ะนะครับโรงเชือดนี่ก็จะมาส่งพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นอีกกิโลละ20บาทครับคือบอกราคาล่วงหน้าบอกล่วงหน้าเลยบอกไอ้เฮียเดี๋ยวมาส่งวันนี้ราคานี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นอีก20บาทต่อกิโลนะเฮียบอกว่ามันคือเขาเขียงเนี่ยนะเขาจะขายแพงก็ไม่ได้จะขายถูกก็มันก็ขาดทุนนะนะเขาก็เลยสงสารคนซื้อเหมือนกันว่าช่วยดูราคานิดหนึ่งจะตึงยังไงตึงจะตึงราคายังไงผมไม่ต้องหันไปกินไก่เปลี่ยนเนาะพี่น้องคือเราจะกินของที่มันแพงขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเราแก้ไม่ได้หรอครับกินไปทุกเนี่ยเราไปแก้ราคาไม่ได้นะครับเราแก้ราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ตัวเพราะถ้าหมูแพงก็กลับไปกินไก่หันไปกินไก่แพงก็ไปกินปลาค่ะปลาแพงไปกินอะไรอ่ะฮะกินไข่กินไข่เอออาจจะถูกกว่าไก่ก็มันไม่ได้แพงไปตลอดนะใช่ค่ะมันเป็นช่วงระยะหนึ่งพอแพงบ้านเรานี่สินค้าเกษตรพออะไรแพงปั๊บเนี่ยสักพักก็จะมีคนเลี้ยงคนปลูกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ราคาก็จะถูกตกลงมานะครับสักพักหนึ่งก็จะมีปัญหาหมูถูกล้นตลาดล้นตลาดผลไม้อย่างเงี้ยนะพี่น้องนะคะก็เคยมีข่าวนะคะเราปรับตัวกันแล้วกันเนาะผมคิดว่ามันเป็นกลไกการตลาดแหละค่ะตอนนี้นะครับถ้าเราคิดว่าจะให้รัฐเข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องนี่ก็คงไม่ได้ครับมันจะไปทำให้กลไกการตลาดเนี่ยมันบิดเบือนไปนะครับมันถูกแทรกแซงโดยกลไกของรัฐนะครับซึ่งมันถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ในขณะเดียวกันก็ให้กลไกมันทำหน้าที่ของมันนะมือที่มองไม่เห็นเนี่ยกลไกเนี่ยนะครับของมากของน้อยดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานนี่แหละนะครับถ้าในช่วงจังหวัดที่เราเดินโอ้ธนาคารค่อนข้างแพงอาหารทะเลช่วงปีใหม่นี่ก็แพงนะนะครับเพราะงั้นก็เดินเลี่ยงไปก่อนเนาะเดินเลี่ยงไปก่อนนะกลับมากินแป้งไปก่อนนะก็ตอนนี้นะคะเห็นว่าทางพาณิชย์เขาบอกว่าก็มีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนอันนี้ที่เขาบอกว่าพ่อค้าหมูก็บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้โครงการนี้มันช่วยได้นิดเดียวมันมีแค่บางจุดมีแค่500จุดทั่วประเทศพี่หนอมว่าพอไหมใช่มันช่วยไม่ได้จริงพอไหมพี่หนอมจะเดินเจอหรือเปล่าถือว่าเขาได้ช่วยก็ได้ทำอะไรบ้างนะก็มีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาตรการที่ทำแต่ว่ามันต้อง
ดยหลักเลยมันจะต้องเป็นเรื่องของท้องตลาดถูกต้องถูกต้องค่ะแต่พูดถึงคนเลี้ยงหมูก็บอกโอ้ยนานๆจะขายหมูแพงทีหนึ่งกดราคาเราซะอีกแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะเขาก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันก็เข้าใจนะคะผู้บริโภคก็อย่างที่บอกนะก็เลือกเอาเนาะค่ะเลือกเอาก็แล้วกันนะเรื่องนี้นายกก็เป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็หาทางแก้นะ